เสียงภาคไทยของมูฟี่ดาบพิฆาตอสูรนั้นห่วยจริงๆไหมลองมาพิสูจน์กันในคลิปนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับดาบพิฆาตอสูรทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับการ์ตูนดาบพิฆาตอสูรภาครถไฟนิรันดร์ปูนคางูระแดนนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับคางูระแดนนะครับก็มาแรงแซงทางโค้งซะเหลือเกินเลยนะครับก็ขอแซวหน่อยนิดนึงละกันสำหรับดาบพิฆาตอสูรนะครับบุบี้ครั้งนี้นะครับก็จะมีรอบสื่อนะครับให้คนเนี่ยสามารถไปรับชมได้เลยซึ่งอันนี้นะครับที่ผมทราบมานะครับมันจะมี2เวอร์ชันก็คือภาคไทยกับซับไทยซึ่งต้องขอยอมรับก่อนละกันว่าปกติแล้วผมจะดูซับไทยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบว่ามูฟวี่อย่างเงี้ยก็คือถ้าจะเอามารีวิวผมจะไปดูนะครับในส่วนของภาคไทยมานะครับเพื่อจะทําการรีวิวทุกท่านว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับภาคไทยมันควรจะไปเบิ่งไหมหรือว่าควรจะถอยออกมาก่อนแล้วก็ไปรอรับชมซับไทยดีกว่าซึ่งการรีวิวครั้งนี้นะครับก็บอกก่อนเลยว่าผมจะรีวิวแบบตรงๆเลยนะครับว่าใครดีใครไม่ดียังไงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับการจ้างให้มารีวิวอะไรอยู่แล้วก็ตามสบายครับจะด่าหรือจะพูดอะไรนะครับมันก็เป็นสิของเราใช่ไหมแหละครับที่เป็นคนดูแต่ถ้าบริษัทจะฟ้องนะครับอย่าฟ้องผมเลยนะครับผมรีวิวจริงๆนะไม่ได้แปลว่าเป็นการโจมตีนะครับเพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่มันเกินคาดจริงๆเลยนะครับที่แบบตอนแรกคนด่ากันเยอะแต่ผมไปดูจริงๆมันก็ไม่น่าสมควรจะด่าขนาดนั้นนะมันอยู่ในระดับที่มันโอเคอยู่แต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่คุณจะรับชมคลิปนี้ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและเราไปรับชมความสนุกความมันนี้กันเลยสำหรับมูฟวี่ดาบพิฆาตอสูรภาครถไฟนิรันดร์นี้จะเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อนะฮะจากอนิเมะเลยถ้าใครนะครับรับชมอนิเมะซีซั่น1มาก็มารับชมตรงนี้ต่อได้เลยนะครับเนื้อเรื่องต่อกันเป๊ะซึ่งหากใครนะครับเป็นกังวลว่าเฮ้ยถ้าเราจะดูมูฟวี่ครั้งนี้เนี่ยภาพมันจะเทพมันจะสวยนะครับเหมือนกับที่เราดูอนิเมะหรือเปล่าบอกเลยแหละครับว่ามันเทพมันสวยกว่าแน่นอนแถมดีกรีนะครับยังใช้บริษัทเดิมนะครับในการทํางานภาพอีกด้วยนะครับความแบบว่าสวยงามนะครับในสเกลระดับมูฟวี่ก็เลยยกระดับความสวยขึ้นไปอีกก่อนอื่นเลยนะครับเราขอพูดดราม่านะครับก่อนหน้านี้ละกันนะครับก่อนที่มูฟวี่นี้จะทําให้ทุกคนได้รับชมกันดราม่านะครับเกี่ยวกับงานพากย์เสียงนี่เลยครับในการพากย์เสียงภาษาไทยซึ่งประเด็นดราม่านะครับเกี่ยวกับการเรื่องพากย์เสียงนั้นเกี่ยวกับการ์ตูนในประเทศไทยเนี่ยที่แบบว่าเอาของญี่ปุ่นเข้ามาและเอาดารานะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่อินฟลูเอนเซอร์นะครับในการมาพากย์เสียงมันก็มีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับซึ่งก็จะโดนด่าเป็นระลอกไปแต่ที่มันโดนแบบหนักสุดๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงวันพีสแตมปิดนะครับซึ่งอันนั้นมันก็ต้องเข้าใจได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหนักจริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับตอนที่พากย์เสียงนะครับของทางด้านชายตาเหยี่ยวนะครับก็ตอนนั้นบอกเลยแหละครับว่าดราม่ากันอย่างมากเพราะว่ามันดูออกเลยนะครับคือไม่จําเป็นแบบว่าจะต้องเป็นนักดูหนังดูการ์ตูนหรือนักวิจารณ์อะไรนะครับมันก็ดูได้เลยแหละครับว่าการพากย์เสียงนั้นนะครับไม่ได้มีการฝึกซ้อมมาไม่ได้มีการดูนะครับว่าตัวละครนั้นนะครับมีโทนยังไงเนื้อเสียงเดิมปูมหลังเดิมนะครับของตัวละครเป็นยังไงนะครับเป็นการพากย์ที่มันส่งๆนะครับแล้วก็แข็งทื่อไปเลยในตอนนั้นจึงทําให้นะครับเมื่อมูฟวี่ดาบพิฆาตอสูรครั้งนี้นะครับมีมาอีกซึ่งมูฟวี่นี้นะครับทุกคนเนี่ยคาดหวังกันไว้สูงอยู่แล้วเพราะว่าอนิเมะทําได้มาอย่างโคตรจะเทพเลยไหนจะเป็นมูฟวี่ครั้งนี้นะครับที่กอบโกยรายได้นะครับในประเทศญี่ปุ่นไปอย่างมหาศาลซึ่งในวันที่ผมถ่ายอยู่นะครับเป็นภาพยนตร์นะครับที่มีรายได้สูงสุดเป็นอันดับที่3นะครับของประเทศญี่ปุ่นเลยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับจึงทําให้คนก็คาดหวังสูงเลยแหละครับว่าหากมูฟวี่ครั้งนี้มานะครับจะต้องแบบดีมากๆเลยแต่เมื่อนะครับมีการประกาศนะครับว่าน้องไอพาริสนะครับจะมาแต่ว่าพากย์เสียงนะครับในตัวละครหลักอย่างเซนอิสึจึงทําให้นะครับก็เกิดดราม่ากันมากเลยเพราะว่าตัวอย่างที่ปรากฏมานะครับมันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แต่เมื่อของจริงนะครับได้มาจริงๆแล้วนะครับบอกเลยแหละครับว่าทําได้ดีเลยนะครับคืออยู่ในระดับนะครับมาตรฐานเนาะไม่ได้แบบว่าดีจนแบบดีเวอร์วังอลังการนะครับแบบเท่าต้นฉบับคือยังไงก็แล้วแต่ต่อให้ใครนะครับมาพากเป็นเสียงภาษาไทยผมเชื่อเลยแหละครับว่ามันมีโอกาสที่มันยากสุดๆเลยที่จะสามารถพากเสียงนะครับได้ดีกว่ามืออาชีพซึ่งจังหวะโวยวายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับของตัวละครอย่างเซนอิสึนั้นปกติมันจะแบบโวยวายเสียงแหลมๆใช่ไหมแหละครับซึ่งก็ทําได้ดีนะครับไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรคือจะให้เทียบมาตรฐานนะครับถ้าไปเทียบกับชายตาเหี่ยวคนนั้นน่ะอันนี้นะผมบอกเลยแหละครับว่าเทพกว่าเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับชายตาเหี่ยวแต่ก็แน่นอนแหละครับว่า10ปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นนะครับก็ต้องไปรอรับชมดูแหละครับว่ามันดีจริงไหมนะครับอยู่ในระดับที่มาตรฐานไม่ได้น่าเกลียดถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถดูได้เลยส่วนเรื่องงานพากย์ของคนอื่นๆนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยที่แบบว่าได้รับการเข้าไปนะครับซึ่งจากข่าวนะครับที่ผมทราบมานะครับก็คือพวกเขาเนี่ยไม่ได้แบบว่าสุ่ม4สุ่ม5สุ่ม8สุ่มไก่นะครับในการเข้าไปพากย์ก็คือจะมีการคัดตัวก่อนนะครับหมายถึงว่าแบบคัดก่อนว่าคนนี้เสียงเหมาะสมไหมคนนู้นจะทําอะ
ไรได้หรือเปล่าแล้วก็ถูกดึงตัวไปนะครับในการไปภาคเสียงนะครับไม่ใช่แบบว่าเอาแค่เด็กในสังกัดของตนเองนะครับหมายถึงว่าอินฟลูเอนเซอร์ในสังกัดของที่ว่าทางค่ายจะเอาไปอ่ะแล้วก็เอาไปอะไรแบบนั้นนะครับไม่ใช่แบบนั้นคือถ้าคนไหนไม่ดีไม่โอเคผมว่าเขาตัดออกไปนะส่วนสำหรับใครนะครับที่ภาคดีภาคโอเคนะครับเขาก็จะแบบว่าให้คัดเลือกไปนะครับก็คือเหมาะสมกับตัวละครนั้นๆมากกว่าไม่ใช่แบบว่าดึงเข้าไปแบบเป็นประเด็นแบบดารานะครับคือดาราต้องเข้าใจว่าเขาเอาไปเพื่อทำการโปรโมทแต่อินฟลูเอนเซอร์คนอื่นนั้นมันโปรโมทแหละแต่ไม่ได้มากมายจะเท่าไหร่เอาแค่คนนะครับที่มีความสามารถมากเพียงพอนะครับในการเข้าไปซึ่งแต่ละคนในการภาคนะครับก็อยู่ในระดับที่มันโอเคนะครับแต่ถามว่าจะไปสู้กับไลน์ทีวีได้หรือเปล่ามันก็มีบางตัวละครแหละที่ยังสู้ไม่ได้แต่ว่าอยู่ในระดับที่โอเคแล้วก็ดีมากๆแล้วส่วนเรื่องงานภาพนะครับของภาคนี้ก็เป็นอะไรที่มันสุดอยู่แล้วนะครับบวกกับความโชคดีด้วยละกันนะครับที่แบบว่าภาคนี้เนี่ยก็คือเสาหลักเพลิงนะครับอย่างเรนโงคูนะครับท่าของพี่แกแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเวอร์วังอลังการแล้วก็สวยงามอยู่แล้วนะครับคือถ้าใครดูมังงะจะรู้เลยแหละครับว่าหากทำมาเป็นอนิเมะหรือทำเป็นมูฟวี่นะครับยังไงก็สวยนะครับด้วยความที่ว่าใช้ไฟในการต่อสู้เป็นเพลิงนะครับยังไงเอฟเฟกต์อะไรต่างๆมันก็ดีมากๆอยู่แล้วหรือว่าตัวร้ายนะครับก็ทำมาได้ดีนะครับให้ความรู้สึกน่ากลัวได้เลยนะครับแบบว่าถ้ารับชมแล้วโอ้โหตัวนี้มันน่ากลัวเหลือเกินส่วนเรื่องบทเศร้านะครับของภาคนี้นะครับหากใครอ่านมังงะก็จะทราบดีแหละครับว่าภาคนี้เป็นอะไรที่มันแบบเศร้ามากๆเลยนะครับกับการที่ตัวละครตัวนึงนั้นเสียสละนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทันจิโร่นะครับก็ขอไม่สปอยแล้วกันนะครับว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรแต่ก็องค์ประกอบโดยรวมนะครับเป็นมูฟวี่นะครับที่ใครติดตามดาบพิฆาตอสูรควรจะไปดูนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะต่อจากซีซั่นแรกหากคุณไปรับชมซีซั่น2แล้วไม่ดูมูฟวี่นะครับคุณจะงงแน่นอนนะครับเนื้อเรื่องมันจะลอสไปเลยก็คือมันจะหายไปเลยครับคุณจะงงว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ามันจะมีความสำคัญเลยนะครับกับบทบาทในภาคนี้ไปเชื่อมต่อนะครับสำหรับอนิเมะในซีซั่นหน้าคุณจะงงว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวละครมันเปลี่ยนไปขนาดนี้ก็เลยบอกเลยแหละครับว่านะครับต้องไปรับชมนะครับสำหรับมูฟวี่ครั้งนี้ส่วนใครเป็นหน้าใหม่นะครับไม่แนะนำให้ไปรับชมนะครับไม่ได้หมายความว่าอย่าไปดูนะครับมันห่วยหมายความว่าคุณควรจะไปดูซีซั่นแรกก่อนเพราะว่าเนื้อเรื่องนะครับมันไม่เหมาะกับสำหรับหน้าใหม่นะครับคุณเข้าไปดูยังไงก็งงแน่นอนโดยสรุปเลยนะครับสำหรับมูฟวี่ครั้งนี้นะครับก็เป็นมูฟวี่ที่คุณควรไปรับชมนะครับก็คือให้10เต็ม10ได้เลยนะครับหรือจะกักไว้ 9.5 ก็ได้ก็แล้วแต่ละกันเนาะเพราะว่าเป็นมูฟวี่นะครับที่ผมเชื่อว่าสักครั้งนึงนะครับใครที่แบบอาจจะไม่ได้รับชมนะครับการ์ตูนหรือว่าไม่รับชมนานแล้วนะครับไปรับชมเรื่องนี้จะต้องชอบแน่นอนเพราะว่ามันทำมาได้ดีจริงๆเลยนะครับหากใครชอบแนวแบบการต่อสู้ดูดูเดือดๆนะครับชอบการ์ตูนการต่อสู้นะครับแนวโชเนนจัมป์จ๋าๆเลยนะครับสำหรับมูฟวี่อันนี้หรือว่าการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะครับตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนห้ามพลาดในการรับชมเลยนะครับไม่งั้นคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับก็ไปรับชมได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็แล้วแต่นะครับภาคไทยหรือซับไทยและเดี๋ยวนะครับคลิปต่อไปผมจะทำสรุปนะครับเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับมูฟวี่ครั้งนี้นะครับว่ามีเนื้อเรื่องอย่างไรกันบ้างก็เป็นกึ่งรีวิวนะครับแล้วก็กึ่งสปอยด้วยก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับก็สามารถรับชมได้เลยและใครนะครับมีคอมเมนต์หรือข้อสงสัยอะไรนะครับเกี่ยวกับมูฟวี่ครั้งนี้ก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันนะเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับอาจจะมีการตอบบางส่วนนะให้ทุกคนได้รับชมกันสำหรับวันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ